กรมธนารักษ์เขาจัดทำเหรียญที่ระลึกวันเด็กค่ะสะท้อนวัยจินตนาการครับสวยมากเลยนะถ้าคนที่แบบสะสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับนะคุณพ่อดิฉันก็สะสมนะดิฉันก็สะสมนะเออน้องๆทีมงานไปดิฉันก็บอกว่าฝากด้วยฝากด้วยใช่ไหมเออบางทีก็แบบว่าไปแจกอะไรอย่างงี้นะคะเหรียญละ20บาทค่ะนะคะที่เห็นอยู่ในไลฟ์ตอนนี้นะคะเนี่ยค่ะนะคะสวยเนาะน่ารักเนาะสวยเป็นเหรียญที่ระลึกวันเด็กแห่งชาติ2567ครับนะผลิตเป็นเหรียญคิวโปรนิเกิลจำหน่ายพร้อมตลับราคาเหรียญละ20บาทค่ะครับใครสนใจติดต่อได้ที่กองกษาปตั้งแต่วันเด็กนี้เป็นต้นไปเลยนะครับ13มกราคมนี้ค่ะคือจัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกแล้วก็ให้ความสำคัญกับเด็กๆและเยาวชนนะคะใช่ส่วนแนวคิดนะคะเดี๋ยวเห็นภาพแล้วก็จะดูเอ๊ะแนวคิดเขาเป็นยังไงผมชอบอ่ะแนวคิดในการออกแบบเนี่ยเขาบอกว่าวัยเด็กเนี่ยเป็นช่วงวัยแห่งจินตนาการที่ไร้ขอบเขตสิ่งที่จะทำให้เราเห็นถึงการใช้จินตนาการของเด็กได้อย่างชัดเจนแล้วก็สมบูรณ์แบบก็คือการเล่นค่ะที่อยู่คู่กับช่วงวัยนี้ซึ่งบนเหรียญเนี่ยมีเด็ก3คนเขาเล่นด้วยกันเห็นไหมแม้จะมีอุปกรณ์สำหรับการเล่นเพียงไม่กี่ชิ้นแต่นำสิ่งรอบตัวมาดัดแปลงให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเขาได้เนี่ยในภาพจะเห็นเป็นอะไรอ่ะมีเขาอยู่ในกล่องหรือเปล่าใช่อยู่ในกล่องกล่องกระดาษมีแมวนะมีแมวเด็กผู้ชาย2เด็กผู้หญิง1แล้วก็อะไรมาคาดตาให้เป็นเหมือนเขาเรียกอะไรนะเหมือนโจรสลัดเออโจรสลัดแล้วก็เอาอะไรมาทำเป็นกล้องส่องทางไกลอะไรอย่างเงี้ยเออน่ารักผมชอบการออกแบบดีไซน์ของเหรียญตัวนี้นะมันง่ายชัดเจนแล้วก็แบบเหมือนสมัยเราอ่ะคุณเคยสร้างบ้านไหมโอ้ผมเล่นไปหมดอ่ะจินตนาการ1 2 3 4คุณเคยทำกับข้าวไหมเคยเล่นอะไรนะเล่นพ่อแม่ลูกเหรอพ่อแม่ลูกก็มีนะอะไรอ่ะโอ้โหหลายอย่างนะพ่อแม่ลูกด้วยเหรอพ่อแม่ลูกก็มีกระต่ายขาเดียวพอเราย้อนกลับไปในช่วงวัยเด็กๆแล้วก็แบบสนุกดีคือไม่ต้องคิดอะไรมากจินตนาการเล่นอะไรไปเราเห็นเด็กเราก็ยังแบบเราได้เห็นเขาเล่นเขาก็มีความสุขใช่นี่แหละนะคะครับก็ใครอยากได้นะคะไปจับจองกันเลยเหรียญละ20บาทเท่านั้นเองนะคะติดต่อขอซื้อได้ตั้งแต่วันเด็กแห่งชาติวันที่13มกราคมนี้ที่ร้านจำหน่ายของที่ระลึกกองกระสาบหรือว่าโทรไปที่เบอร์นี้ก็ได้นะคะในเวลาทำการ025168174 025168174จดไม่ทันก็โทรมาถามหรือว่าเซิร์ชใน Google ก็ได้นะคะ